ราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พวกผมชาเด SPD นะครับตอนนี้เราอยู่ในรถไม่ใช่สิเราอยู่กับรถ S Luna Shadow นะครับก็หลังจากที่เราลงคลิปรถเลสไปนะแล้วมีคนบอกว่าดีนะครับก็ต้องจัดสักหน่อยนะฮะก็ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าถ้าผมพูดน้อยนะครับหรือว่าพูดไม่ชัดนะก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพิ่งไปดัดฟันมานะครับมันก็เลยเจ็บนะแล้วก็พูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมาในด่านแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูด่านในนอซอกันนะครับด่านในนอซอเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าแท่นสปีดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในรถคันนี้นะครับลูน่าเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราไม่มีไนโตรนะครับแล้วก็เราเหยียบแท่นสปีดเนี่ยมันจะให้ในโตอัตโนมัติเลยนะครับ1ถังนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่มันก็จะให้มา1ถังเลยนะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยเหมือนจะแรงขึ้นด้วยนะนี่ก็ถ้าเกิดว่าเราแบบใช้ชำนาญแต่ละด่านอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ไอรถ S Luna เนี่ยเป็นก๊อดมากเลยนะให้อารมณ์เหมือนกับเราเล่นเมเทียอะไรเงี้ยสามารถกดไนโตรได้เลยนะครับไม่ต้องทำ CWW
ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ S Luna Shadow นะครับก็หมดก็ไปก็เยอะพอสมควรนะครับไม่เยอะสิประมาณ 7,000 8,000 เพชรนะครับถ้าเอาแค่รถนะแต่นี่เอาสกินด้วยนะครับแล้วก็พอมาดูอ้าวโอ้โหไม่มีสกินเท่กว่า นะครับโอเคประมาณนี้สำหรับวันนี้ผมชาเล SPD ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย